แมกกัดแล้วก็กอก้าอันด้านะครับที่จะเจอทีมเก่ากินจะเก็บหลักของการท่าเรือก็อยู่กันแน่นนะครับมีตัวขยับดูสิมีขยับแล้วบอลของกิตติพงษ์เสาแรกคือกิตติพงษ์ไม่เห็นว่าดูสิมีขยับข้างหลังนะครับก็เลยไม่ปล่อยตรงนี้ผู้สินไม่ได้ว่าอะไรครับแล้วเขาทางดูสิมีให้มาที่ทับฟ้าไหลออกมาคันหนึ่งบูรานสุดไม่ตรงกรอบครับหรือว่าเพื่อนให้เร็วก็ยิงได้เร็วเหมือนกันคันหนึ่งครับกอก้ามีคนทำทางอาจจะเปิดแรงเกินไปเลยติดเอกพันธ์หัวจอนี้เป็นแม็กกัดโอ้โหสาบล็อกบล็อกได้เปรียบมาแล้วแต่ว่าจังหวะจบเนี่ยโอ้โหมันปลิ้นหลังเท้าแบบไม่ได้ลุ้นเลยครับโอ้โหหนึ่งย้อนมาจักรพงศ์เลือกตัวใหม่เลือกมาให้กิติพงศ์ลงพื้นได้ขวาได้ขวาแต่ไม่มีช่องครับขวากิติพงศ์ลุยต่อลุยแล้วใจจะยิงมุมนั้นเลยของกิติพงศ์วงมายังไม่เข้ากรอบแล้วครับครับส่งสัญญาณแล้วครับดูว่าเล่นเสาแรกมาโขกได้ด้วยโดยทางนันทโชตนี่ครับเป็นว่าโขกได้แต่อาตัดมาวองซื้อเกตมาแล้ววิกเกอร์เอามาโร่ติดบล็อกของดีโฮมากระตังกิติพงศ์เอาลงมือได้กิติพงศ์ทวัดจริงแล้วโอ้โหสุดสวยของทางกิติพงศ์วงมา1ประตูต่อ0ครับโอ้โหนาที28ครับกิติพงศ์มาซัดให้ศรีสะเกษออกนำ 1-0 ครับโอ้โหคือก่อนหน้านี้จะฟอร์มดีๆหน่อยนะครับถ้ามีมาตรฐานขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้ดูครับพักที่แคบๆด้วยใช่ครับนี่สีขาวล้อมหน้าล้อมหลังอยู่เต็มเลยครับแล้วดูการใช้ลำตัวบังอดิศรครับโอ้โหแล้วหักตรงนี้หักหนีตัวของวรุษแก้วผูกด้วยนะครับไม่ง่ายจังหวะ2เอาละครับตรงนี้คำนึงรับช่วงได้รับช่วงแล้วเปิดมาให้กับดุลสิทธิ์มินโอ้โหเล่นกันได้จังหวะนี้โอ้ปากกาสิทธิ์มีตัวขยับมีตัวขยับแล้วให้ตรงนี้บอลตั้งมาข้างในอาครับมาดูวันนี้ของทางซาลูตะฮิโรโนะนี่ตกลงพื้นไม่เข้ากรอบแล้วก็ไม่ฉลับทางไม่บางกันอยู่นะครับลองไปลงแล้วตรงนี้บอลมาอยู่ที่อนุชาสุขสันต์โอ้โหดีที่บอลวุฒิเนี่ยไม่เบอร์ครับบอลจะเสียบสามเหลี่ยมทุบทิ้งออกไม่ได้มาเป็นลูกเตะมุมของศรีสะเกษดูข้าฟ้าคนเปิดแล้วเปิดมาไม่มีคลายโอ้เด็กคบไม่ขาดเท่าไหร่กันท่าเรือบอกกุญชิดมาเข้าทางตรงนี้ของดูสิมีแล้วเป็นตัวบ้าอาโร่ไปเจอบอกไม่ได้ยังไม่พ้นนะครับดีมาใหม่ดีดับมาใหม่ลูกบอลที่โผล่มาสามได้สองสองครับโอ้ยจังหวะก่อนที่จะล็อกเข้าดีมองหรือไม่ด้วยนะครับดี65ครับดูที่ล็อกครับดีสเกตหนีท่าเรือไปเป็นสองประตูต่อศูนย์ครับไอ้กิติพงศ์หรือไม่ครับน่าจะใช่ด้วยรออยู่ด้านไกลคนหักคือกิตติพงศ์ครับโอ้โหได้1ประตูและ1แอสซิสต์ในเกมนี้ครับดูครับบอลทะลักมาเข้าทางแล้วดูกิตติพงศ์ครับบอลทะลักมาถึงนี่หลายชิ่งครับเป็นคนหักเข้าในครับเหลือบมองแล้วหักครับมีคนเล่นกับเป็นแม็กกัดมาที่สรุตะให้กอก้าได้ซ้ายไม่มีใครขอยิงเองเล่นเอาตะลงต้องบินปัดเหมือนกันบอลยาของท่าเรือทางซ้ายอ้าวซาลูตะเล่นเองถักเข้าในอู้ยังได้ไหมยังได้ครับยังได้ไล่มา1-2นาทีสุดท้ายครับราชานนท์สีนอกเดือยาวๆมาถึงซาลูตะแล้วนี่ครับเกี่ยวหนีลูเบนนิโคลอฟได้ดึงอีกจังหวะหนึ่งแล้วหักเข้าในครับได้ยิงตรงนี้บอกกุกกริกไปมาถ้าดูตรงนี้น่าจะเป็นโอนโกซะด้วยซ้ำนะครับถ้าว่ากันตามเครดิตบอลโดนใครคนสุดท้ายเดี๋ยวดูครับคือมี1คนหาเขาจะครบ4นาทีแล้วแล้วก็จบเกมไปได้ว่าศรีสะเกษทำได้ครับเก็บ3คะแนนนะครับเอาชนะการท่าเรือได้2ประตูต่อ1ครับแต่ว่าก็เสียสถิติ4ประตูแรกในบ้านในฤดูกาลนี้นะครับสำหรับศรีสะเกษแต่ว่าเป็น3คะแนนของพวกเขาแล้วนะครับโอ้โหเล่นในบ้าน3นัดชนะรวดครับทางศรีสะเกษหลังจากเล่นเกมเยือนมา3เกมแพ้รวดนำ 2-0 จากกิติพงษ์แล้วก็ลูเป็ดนะครับส่วนท่าเรือมาได้ประตู